เอาละครับหลังจากที่เราคอนฟิกค่าอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเริ่มทําการติดตั้งส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์เรานะครับก็คือโปรเจกต์การทำปรินต์เซิร์ฟเวอร์ให้กับองค์กรนะครับโดยที่ปรินต์เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยเราจะทําการจัดการข้อมูลการปรินต์จัดการยูเซอร์แล้วก็จัดการปริมาณการปรินต์ต่างๆนะครับโดยขั้นแรกของเราก็คือเราจะต้องทําการอัปเดตนะครับจะติดตั้งโปรแกรมลงไปในตัว Linux นะครับหรือว่าใน r a s p b i a n เนี่ยเราอัปเดตตัว d e p o s i t o r y ซะก่อนนะครับก็คือใช้คำสั่งว่า sudo apt-get นะครับแล้วก็ update นะครับมันจะทำการอัปเดตตัวตัว repository ที่เกี่ยวข้องกันกันกนกบตัว Raspberry Pi นะครับที่เราจะต้องจำเป็นต้องใช้นะครับพออัปเดตเสร็จแล้วเดี๋ยวนะครับ ทีนี้มันจะมีตัวติดตั้งนะครับเราสามารถพิมพ์เป็นคำสั่งก็ได้หรือใน Raspberry Pi เนี่ยก็จะมีตัวติดตั้งที่สะดวกนะครับที่อยู่ตรง p r e f e r e n c e แล้วก็ Add/Remove Software นะครับตัว Add/Remove Software เนี่ยเราลองพิมพ์คำว่า Cups เข้าไปนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Print Server ของ Raspberry Pi เนี่ยก็คือหรือของ Linux นะครับชื่อว่า Cups นะครับกดคำว่า Cups ลงท้ายด้วย s แล้วก็กด Enter นะครับมันก็จะทำการ ทดสอบนะครับไปเช็คอยู่กับเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ามีตัวไหนบ้างตอนนี้มันโชว์มาหนึ่งตัวก็คือเป็นเวอร์ชัน2.2.1นะครับเราติ๊กปึ๊บแล้วเรากดโอเคมันจะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องถามพาสเวิร์ดก่อนเพราะมันจะไปคอนฟิกค่าให้กับระบบฉะนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็กดโอเคตัวระบบก็จะไปทําการติดตั้งนะครับดาวน์โหลดถงึงต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตั้งเข้าไปในระบบ ของของดัสเบียตัวนี้ซึ่งจะทําให้ l a s เบียนตัวนี้เป็นปรินท์เซอร์เวอนะครับเป็น Print s e r v ร์เที่สามารถปรินท์เอกาสารออกมาทางเครื่องปริน t ได้นะครับทีนี้ไอตัวตัวงานของเราเนี่ยเราจะทําวิดโอในซีรีส์นี้ก็จะทําไปเรื่อยๆครับเป็นเป็นเป็นขั้นตอนขั้นตอนแต่ว่าเราจะทำเฉพาะในส่วนที่มีส่วนสำคัญส่วนอื่นๆที่ต้อง implement ตเองต้องเขียนโปรแกรมเองอะไรต่างๆนั้นก็ ก็ค่อยว่ากันอีกชิ้นนึงแต่ตอนนี้เราเอาทีละส่วนทีละส่วนไปนะครับส่วนสาคัญของโปรเจกต์เรานะครับตอนนี้มันกําลังติดตั้งอยู่นะครับกำลังติดตั้งอยู่ทีนี้พอติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็น่าจะได้เป็นตัวคัพที่มันทํางานอยู่ในเครื่องของเราวิธีการเช็คนะครับขั้นตอนที่1เราลองเช็คไปที่เข้าไปที่โฟลเดอร์ชื่อว่า cd/etc/ นะครับแล้วก็ /cups/ นะครับ cup s ่งไเแล้วก็ Enter ถ้าเข้าได้แบบนี้แสดงว่ามีโปรแกรม cups นะครับถ้าเรากด ls นะครับพิมพ์ ls ก็จะมีพวกค่าอะไรต่างๆตัวนี้โผล่ขึ้นมาเราสามารถจัดการตัว Print Server ของเราได้นะครับวิธีการเช็คก็คือมันจะทำงานมันจะทำงานอยู่บนเบราว์เซอร์นะครับเราใส่เป็น IP ของเครื่องตัวเองนะครับ 1. 127.0.0.1นี่คือ IP พเครื่องเตีเงแล้วก็คัพเนี่ยจะอยู่บนพอรตตัวปกติก็จะเป็นพอร์ต631นนะครับฉะนั้นลองเข้าที่6 3 1ถ้าสมมุติว่ามันเข้ามาได้หน้าตาแบบนี้แสดงว่าเราลงคัพหรือลงตัว Print Serv e r นะครับในเครื่องอตัวร p b e r r y Pi ของเราสำเร็จแล้วนะครับเราสามารถกดไปที่เมนูแอดมินหรืออะไรต่างๆตัวนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวปรินเตอร์ที่เราจะต้องทำการแอดปรินเตอร์เข้าไปเนี่ยเราสามารถจัดการ ่านหน้าบร b r เซอร์ได้นะครับนี่คือการติดตั้งตัว cups p i n server สำหรับ raspberry pi นะครับ